สวัสดีค่ะนาตาลีเดวิสนะคะก็ตอนนี้เป็นนักแสดงนะคะแล้วก็เป็นนักแข่งรถด้วยค่ะมีการติดต่อไปนะคะว่าจะมีโปรเจกต์เป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะซึ่งปกติก็เป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วสำหรับชาเชิงเซาเนี่ยก็ยังเคยมีโอกาสได้มาเที่ยวเฉยๆแต่ว่ามาทำงานเนี่ยยังไม่เคยก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดมาทำงานนะคะส่วนมากเราก็จะได้ไปที่ที่เป็นแบบไฮไลท์ของแต่ละจังหวัดหรือเป็นอันซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกมากค่ะได้ไปเที่ยวในหลายๆที่แล้วก็ทีมงานก็เป็นกันเองมากแล้วก็ทำให้เราทำงานเราก็สนุกค่ะไม่เกรงแล้วมันก็จะทำให้ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานให้ดีขึ้นถ้าเป็นไปได้นะคะก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกก็จะดีมากสนุกค่ะปรบมือสิคะรออะไรประทับใจเหรอคะจริงๆที่เขาหินซ้อนก็ชอบมากนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านทรงเหนื่อยกับไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆไม่ใช่เฉพาะที่เขาหินซ้อนนะคะแต่อย่างที่เราได้ไปมาเนี่ยเราเห็นถึงความยากลำบากที่พระองค์ท่านเสด็จไปทรงงานเสด็จไปปรับปรุงพัฒนาพื้นที่นะคะทุกวันนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็อย่างที่ได้ก็ประทับใจเพราะเป็นคนชอบสัตว์อยู่แล้วที่ฟาร์มนกก็ชอบได้ไปไหว้พระก็ดีค่ะเพราะต้นปีก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้มอบสิ่งที่เป็นสิริมงคลเข้าตัวสรุปชอบหมดทุกที่เลยค่ะก็ฝากสำหรับเด็กๆรุ่นใหม่นะคะที่เริ่มมีพ็อกเก็ตมันนี่ของตัวเองเริ่มอยากจะออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแบบอาจจะช่วงวันหยุดของเราหรือว่าปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อยากจะให้ลองหาเที่ยวจากอะไรที่ใกล้ๆตัวหรือว่าเป็นอะไรที่เราให้ความสนใจลองหาข้อมูลทำรีเสิร์ชเดี๋ยวนี้ไม่ยากเลยค่ะมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรหลายๆอย่างเคยอ่านหนังสือแล้วเขาบอกว่าการที่สร้างความสุขให้กับชีวิตได้ดีที่สุดแล้วก็จริงที่สุดไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยหรือของหรูหราอะไรเลยแต่คือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราได้ไปเที่ยวได้ไปเจอคนต่างจังหวัดเนี่ยน่ารักมากได้มาเจอสัตว์ดูสัตว์ต่างๆได้ไปเที่ยวค่ะมันเป็นสิ่งที่มีค่ากับชีวิตเราแล้วก็อีกหน่อยมันก็จะทำให้เราได้ระลึกถึงวันเก่าๆของเราค่ะความสุขแข่งรถนะคะมันก็เป็นความมันความสนุกแล้วก็เหมือนเราได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างเวลาเราลงไปในสนามอะค่ะโอ้โหมันทั้งเครียดทั้งบางทีก็โมโหบางทีก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกครั้งพอเราผ่านไปเนี่ยแข่งมา 6-7 ปีมันจะทำให้เราสอนตัวเองไปเรื่อยๆว่าใจเย็นดีที่สุดส่วนการเที่ยวก็พูดถึงโดยรวมแล้วก็เป็นความสุขนะคะเวลาเราไปทริปที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะมันให้ประสบการณ์ให้ความทรงจำที่ดีๆกับเราค่ะให้บทเรียนให้ความรู้ทุกอย่างมันเป็นครั้งแรกแล้วมันก็เป็นความประทับใจที่เราได้มาเจอมาเห็นด้วยตัวเองค่ะดูในรูปดูในคอมพิวเตอร์ดูในมือถือเนี่ยยังไงก็ไม่สู้มาเห็นด้วยตาตัวเองค่ะ